านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกระผมนายนิรมิตสุจารีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดพรรคเพื่อไทยฐานะสมาชิกรัฐสภาต่อร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมฉบับที่พ.ศ.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมพ.ศ. 2545เพื่อปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของสำนักนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินั้นกระผมมีความคาดหวังต่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้หลายประการด้วยกันประการแรกปัญหาเรื่องการจัดที่ดินให้แก่ประชาชนหรือเกษตรกรนั้นผมขอชื่นชมที่มีหน่วยงานขึ้นมาเพื่อที่จะรับผิดชอบแต่ผมยังมีความคาดหวังว่าการแก้ไขปัญหาโดยดูจากหลักการร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ประกอบกับท่านรัฐมนตรีได้อภิปรายสนับสนุนแล้วผมยังไม่เชื่อมั่นว่าการแก้ไขปัญหาในเรื่องการบุกรุกที่ดินหรือคำว่าบุกรุกที่ดินจะหมดไปจากข้อกล่าวหาที่รัฐมีต่อชาวบ้านหรือเกษตรกรปัญหาเรื่องแนวเขตการประกาศเขตแดนของรัฐผมเห็นด้วยกับท่านสมาชิกหลายๆท่านที่อภิปรายไปได้บอกว่าการประกาศเขตไม่ว่าจะเป็นเขตตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฉบับปี2484ประกาศเขตตามพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายที่ดิน2497และประกาศตามพระราชกิจฎีกาสปก. อย่างผมยกตัวอย่างในจังหวัดในภาคอีสานอย่างจังหวัดร้อยเอ็ดการประกาศเขตป่าไม้ได้ประกาศครอบไปทั้งอำเภอพอประกาศป่าเสื่อมโทรมโดยใช้พระราชกิจฎีกาสปก. 4/01/2536ปรากฏว่าท่านประกาศเขตโดยไม่ได้กันเขตหมู่บ้านไม่ได้กันเขตที่ดินทำกินของชาวบ้านท่านประกาศครอบไปหมดเลยถือรวมว่าเป็นเขตป่าเสื่อมโทรมทั้งหมดปัญหาที่ตามมาก็คือว่าหมู่บ้านหลายๆหมู่บ้านที่เขาตั้งมาก่อนประกาศพระราชกิจฎีกาท่านไม่ได้แยกออกเลยไม่ได้กันออกเลยที่ดินของชาวบ้านเมื่อประกาศประมวลกฎหมายที่ดินเขาไปแจ้งโดยมีเจตนาแจ้งบางทีนี่เขาไม่เข้าใจไปแจ้งการครอบครองสค.1มีที่ดินอยู่50ไร่ไปแจ้ง10ไร่ที่เหลืออีก40ไร่รัฐถือว่าเป็นที่ดินป่าเสื่อมโทรมแล้วก็ดันไปออกสปก.ให้เขาวันนี้ผมคิดว่าอยากจะเสนอต่อทางท่านประธานไปรัฐบาลว่าน่าจะเมื่อมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการนโยบายที่ดินแห่งชาติขึ้นมาแล้วเนี่ยน่าจะให้ความเป็นธรรมกับชาวบ้านโดยกันเขตที่ประกาศพระราชกิจฎีกาสปก.หลังจากที่ชาวบ้านเขาครอบครองที่ดินมาก่อนต้องการออกครับแล้วก็คืนที่ดินเหล่านี้ให้ชาวบ้านให้เขาไปออกโฉนดที่ดินได้เรื่องที่สองที่ผมอยากจะกราบเรียนอีกอันหนึ่งก็คือว่าการประกาศพระราชกิจฎีกาและมติคณะรัฐมนตรีวันนี้ที่ท่านเสนอเข้ามานี่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติผมคิดว่ายังไม่ครอบคลุมในการจัดการแก้ไขปัญหาที่ดินให้แก่ชาวบ้านในกรณีคำว่าบุกรุกที่ทำเลเลี้ยงสัตว์จะครอบถึงไหมครับที่สาธารณประโยชน์จะครอบถึงหรือไม่ผมคิดว่าที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ที่สาธารณประโยชน์เกิดขึ้นตามประมวลกฎหมายที่ดินเพราะฉะนั้นการที่ท่านไม่ได้กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดที่ดินตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าการแก้ไขปัญหาของพี่น้องชาวบ้านยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในที่ดินก็ยังจะเกิดขึ้นเพราะวันนี้ปัญหาที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ที่ชาวบ้านเข้าไปอยู่
เป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่ทำกินไม่มีสภาพเป็นที่ทำเลเลี้ยงสัตว์หมดสภาพแล้วท่านจะแก้ไขปัญหาโดยใช้กฎหมายอะไรตรงนี้ผมอยากจะเรียนถามแล้วอีกอันหนึ่งครับนอกจากเรื่องของประกาศพระราชกิจฎีกาแล้วตัวพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติป่าไม้พระราชบัญญัติสปกต้องเปลี่ยนนิยามใหม่แล้วครับนิยามคำว่าเกษตรกรเนี่ยผมอยากจะเรียนถามครับสปกที่บอกว่าสปกเนี่ยตกทอดกันไม่ได้ต้องเป็นเกษตรกรต้องเป็นลูกหลานต้องเป็นเกษตรกรแต่พอลูกหลานเขาเป็นข้าราชการขึ้นมาเนี่ยความหมายของคำว่าเกษตรกรนี่หายไปเลยครับผมอยากจะเสนอต่อท่านประธานไปยังรัฐมนตรีที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณานะครับนิยามของคำว่าเกษตรกรตามพระราชบัญญัติสปกเนี่ยจะใช้คำว่าอย่างไรนอกจากนั้นนิยามคำว่าป่าของพระราชบัญญัติป่าไม้ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นทั้งพระราชบัญญัติตัวสปกด้วยมีปัญหาไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นผมอยากจะกล่าวเรียนถ้าจะแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านกันจริงๆแล้วพระราชบัญญัติฉบับนี้น่าจะรวมถึงกรมที่ดินด้วยควรที่ยกกรมที่ดินเข้ามาอยู่ในคณะจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติด้วยถึงจะครอบคลุมการแก้ไขปัญหาที่ดินวันนี้ถ้าดูจากปรากฏอยู่ตามกฎหมายแล้วจะเห็นว่ากระทรวงที่มีหน้าที่รับผิดชอบถึง8กระทรวง19กรมเพราะฉะนั้นการจัดการที่ดินผมอยากจะเสนอต่อท่านประธานไปยังรัฐบาลให้ได้เอาไอ้กระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประกาศเขตที่ดินเขตป่ามาอยู่ด้วยกันมารวมกันแล้วก็ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินฉบับเดียวกันเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้แก่ชาวบ้านไปในทิศทางเดียวกันแล้วคำว่าบุกรุกที่ดินเนี่ยก็อยากจะให้แก้ไขปัญหาโดยให้ชาวบ้านเนี่ยได้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยไม่ให้มีการเช่าหลายคนเสนอบอกว่าต่อไปนี้การจัดที่ดินต้องให้เกษตรกรเช่าที่ดินไร่ละเท่านั้นตรีบาทผมคิดว่าคำถามนี้น่าจะไม่เกิดขึ้นในสังคมไทยน่าจะถือว่าประชาชนไทยทุกคนที่เกิดบนผืนแผ่นดินไทยจะให้เขาไปเช่าที่ดินทำกินจะให้เขาเช่าที่อยู่อาศัยผมคิดว่าไม่ใช่คนไทยละครับวันนี้คนไทยทุกคนต้องมีความเสมอภาคในการที่จะถือครองที่ดินเป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่ทำกินของเขาเท่าเทียมกันหมดทุกคนขอกราบขอบคุณท่านประธานที่เคารพครับครับผม